ผมมันพินกับฟิลไทยหรือ blogspot.com นะครับคลิปนี้ตื่นเช้าสุดๆมานั่งสามล้อเนี่ยครับครับก็อยู่ที่เมืองสุพรรณนะครับเลี้ยวมาเมื่อกี้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนกันสูตรนะครับถนนมาลายแมนก็ก่อนถึงวัดป่าเลไลนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็เขาจะให้จอดให้สามล้อจะให้จอดตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมจอดตรงนี้ผมจะไปสถานีสุพรรณแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วนี่ก็คือรถไฟสุพรรณเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือว่าสถานีสุพรรณเนี่ยอยู่ห่างจากตรงที่ผมลงที่เขาจอดให้เมื่อกี้เนี่ย1 กิโลนะฮะแล้วรถจากสุพรรณเนี่ยก่อนที่จะออกจากสถานีสุพรรณเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาที่หยุดรถไฟมาลายแมนที่หยุดติดถนนใหญ่ตรงข้ามเรียนการสูตรนะครับใกล้วัดป่านะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ย้อนกลับไปที่สุพรรณอีกทีแล้วก่อนจะวิ่งไปกรุงเทพนะฮะอันนี้เป็นจุดพิเศษนะฮะผมก็ไม่เข้าใจจะให้สำล้อไปตรงนู้นนะครับแต่ตอนหลังก็คือวกกลับมาตรงนี้แล้วก็มาขึ้นรถใหม่ที่ตรงนี้ครับที่ยุนรถไฟมาลายแมนครับมืดสนิทเลยครับตอนเช้าข้างหน้าโรงเรียนการสูตรนะครับตอนนี้เวลาประมาณ4:30นะในตารางรถบอก4:40แต่ว่าจริงๆออกมาสถานีตั้ง4:30แล้วก็มาจอดอยู่ตรงถนนใหญ่โรงเรียนการสูตรลงเทพเลยครับเดี๋ยวว่าจะไปลงถึงนครปฐมกี่โมงอะครับ6 โมงกว่าครับไปลงนครปฐมนะครับเท่าไหร่ครับยังเป็นของฟรีของรัฐบาลจ่ายอยู่อ๋อครับครับขอบคุณมากเป็นรถฟรีนะครับผมจะไปลงนครปฐมนี่เป็นรถดีเซลล่ะตรงนี้ชื่อมาลายแมนนะครับจุดจอดรถมาลายแมนอยู่ที่จุดจอดรถมาลายแมนตัวปิดละ